มีคนบอกว่ายังไงกรตก็ไม่ฟังพี่บอกดิปันนะกรตพูดถึงกรตใครเหรอแล้วทำไมไม่ให้โอกาสพี่แล้วก็ดูซิว่าพี่จะฟังจริงหรือเปล่าครั้งเนี้ยพี่คิดว่าตัวพี่เองกับทีมงานชุดนี้ทำให้เห็นแล้วว่าเรารับฟังครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว InfoQuest นะครับวันนี้อยู่กันในรายการของ Well Me Please อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่นะฮะเพราะว่าเรามาในรูปแบบของออนไลน์เพื่อให้เข้าสถานการณ์กันนิดนึงนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเรายังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลในประเทศไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเองนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.เนี่ยได้มีการปิดและฟังความคิดเห็นนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับวงการสินทรัพย์ดิจิตอลในเมืองไทยนะครับในการกำหนดคุณสมบัตินะครับของผู้ลงทุนที่จะมาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็สินทรัพย์ในเมืองไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลนะครับเลขาธิการนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับที่จะมาชี้แจงรายละเอียดพร้อมกับทำความเข้าใจนะครับกับคุณผู้ชมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาวงการคริปโตเคอเรนซีในบ้านเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณรื่นวดีไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชัยรัตน์นะคะครับสบายดีนะคะสบายดีค่ะก็ถือโอกาสสวัสดีสงกรานต์ไปด้วยนะคะเนื่องจากที่หน้าก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะครับก็สวัสดีคุณชัยรัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยต้องขอบพระคุณรายการ Well Me Please นะคะของสำนักข่าว InfoQuest นะคะที่ให้โอกาสนะคะเรามาพูดคุยกันในประเด็นที่เรียกว่าเป็นที่อะไรคะฮอตฮิตเหลือเกินครับท่านเลขาช่วงนี้นะคะในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสช่องทางหนึ่งที่จะได้คุยกันนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งกันและกันในส่วนนี้ค่ะครับผมโอเคครับงั้นก่อนอื่นมาเริ่มในส่วนของตัววัตถุประสงค์หน่อยครับท่านเลขาว่าถามถึงวัตถุประสงค์ที่เรามีการกำหนดทำเฮียริ่งในครั้งนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คิดว่ารายละเอียดหลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆแล้วเป็นไงบ้างฮะคนมีการนำเสนอข้อมูลอะไรบ้างก็อันนี้ก็พูดถามแมชชีนย้อนเวลาไปเนาะย้อนเวลาไปในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าเราทำเฮียริ่งไปในช่วงของ25กุมภาพันธ์ถึง27มีนาคมนะคะก็เป็นประเด็นที่เราเอาเรื่องเข้าบอร์ดไปในตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลังจากที่เราก็มาดูโปรไฟล์ของผู้ลงทุนผู้ซื้อขายคริปโตนะคะในตอนต้นปีแล้วเราก็เห็นในส่วนของเรียกว่าราคาของคริปโตที่มีความผันผวนสูงนะคะในส่วนนั้นนะคะแต่จริงๆถ้าย้อนเวลาจริงๆอ่ะเราออกคำแนะนำในช่วงของต้นเดือนมกราคมไป6ข้อในส่วนนี้นะคะเป็นข้อควรคิดให้กับที่ผู้ซื้อขายคริปโตควรจะนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายก่อนนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโครงสร้างของผู้ซื้อขายในคริปโตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบตอนต้นปีกับเมื่อตอนออกพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยปี61ดูเหมือนจะต่างกันไปเพราะตอนปี61เนี่ยเราคือตัวเองยังไม่ได้มานะคะแต่ก็ฟังจากการบรีฟของทีมงานเนี่ยบอกว่าเราณเวลานั้นจะเป็นผู้ลงทุนที่เป็นนักศึกษาแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้นะคะแฟนพันธุ์แท้แต่พอตอนโปรไฟล์ของตอนต้นปี64ที่เราก็จะเห็นนะคะก็แฟนพันธุ์แท้ก็คงยังมีอยู่ละค่ะแต่ก็จะมีผู้ซื้อขายกลุ่มใหม่เข้ามานะคะโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเยาวชนซึ่งเข้าถึงในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตได้ง่ายเข้ามานะคะเราก็นำเรียนเรื่องนี้ไปให้ท่านคณะกรรมการกรต.ได้พิจารณานะคะเพื่อประกอบการดูว่าเราควรในมุมมองเพราะว่าบทบาทของการเป็นกรต.เนี่ยนะคะก็มีสองหมวก
นะคะคือบทบาทในการพัฒนาซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่แล้วช่วงตอนที่ตัวเองมาที่กรอตอนนี้ก็เพิ่มใบไลเซนส์ให้ในส่วนของเป็น IA วันนี้ของ Digital Asset เพิ่ม Private Fund ของ Digital Asset แล้วก็เพิ่มเรื่อง Custodian ให้นะคะในขณะเดียวกันเรายังมีหมวกของการที่ดูแลคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยในส่วนนี้นะคะก็เรียนว่าเราก็เราทำตุ๊กตาประกอบการพิจารณานะคะให้คณะกรรมการดูเรามองอยู่2มิติค่ะมิติเรื่องของความรู้ความเข้าใจของผู้ซื้อขายกับมิติเรื่องความสามารถหรือในการรับความเสี่ยงได้2 ด้านนะคะที่ออกวิธีคิดหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างนี้นะคะเพราะเราอยากจะให้ผู้ซื้อขายคริปโตเนี่ยต้องคงมีความเข้าใจอ่ะแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยและขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับได้ว่าถ้าสมมติราคาผันผวนในทางที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินที่ไปซื้อขายหรือว่าประมาณอย่างนั้นและสำคัญสุดเราก็คงอยากเห็นเงินที่เป็นเงินเย็นนะคะเงินที่ประกาศการออมประมาณนี้นะคะก็ออกมาเป็นมติแล้วก็ทางสำนักงานเองก็ทำเฮียริ่งตามหลักที่สำนักงานได้เคยทำมาทุกเรื่องเพราะเราต้องยึดหลักเรื่องของการมีส่วนร่วมการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายนะคะพี่แป๋วอย่างนี้ตัวเงื่อนไขหรือว่าตัวเลขต่างๆในช่วงที่เป็นตุ๊กตากับการที่จะเบื้องต้นที่จะบังคับใช้จริงฮะพี่แป๋วมันมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตรงไหนบ้างไหมครับพี่ที่ให้สอดคล้องกับเฮียริ่งที่เรารับฟังมาขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากมีความต่างกันโดยมีนัยยะสำคัญมากนะคะตอนที่เอาเข้าบอร์ดไปท่าทีของสำนักงานนะคะไปเสนอบอร์ดต้องเรียนก่อนว่าเรื่องพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายให้อำนาจที่คณะกรรมการกรอตอทั้งหมดอย่างไรก็ตามสำนักงานเองเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องเอาแฟกต์ที่ได้จากการเฮียริ่งแล้วก็ฟอร์มท่าทีของสำนักงานเองเพื่อไปเสนอคณะกรรมการกรอตอนะคะเรารับฟังค่ะแล้วเรารับฟังความเห็นต่างเรารับฟังข้อสังเกตต่างๆนะคะในเรื่องของประเด็นเรื่องของความรู้นะเราก็ใช้หลักว่าถ้าใครเคยมีประสบการณ์นะคะก็เดินหน้าได้เลยถ้ายังไม่มีประสบการณ์นะคะก็ไปเข้ารับการอบรมหรือมี knowledge test ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำโดยผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะคะนะคะสำนักงานเองเนี่ยไม่ได้มาเป็นอะไรเรียกว่าคุณครูที่มาบอกว่า knowledge test ต้อง1 2 3 4 5ก็เป็นผู้ประกอบการเขาก็เชื่อมั่นแหละว่าผู้ประกอบการเขาเองเขาก็ต้องดูแลในส่วนของลูกค้าเขาแหละทำนองอย่างนั้นว่าจะทำอย่างไรให้การองค์มิติแรกก่อนด้านความรู้เนี่ยประสบผลตามที่กำหนดไว้นะคะด้านที่สองที่มีความสำคัญนะคะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่คุณชรัตน์ท่านคำถามเนี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือ affordability to lose เนี่ยนะคะเดิมเราโยนหินตุ๊กตาถามไปซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหตัวเลขสูงมากหนึ่งล้านบาทใช่ไหมฮะค่ะในอดีตนะฮะในอดีตนะแต่ที่เราโยนหินตรงนั้นไปเนี่ยเพราะเรามองซึ่งคนก็ดีเบตได้ว่าคริปโตไม่ได้เหมือนกับหลักทรัพย์แต่บังเอิญบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดูแลเรื่องหลักทรัพย์มาตลอดด้วยคุณชัยรัตน์ตั้งแต่ปี2535เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราดูตัวเลขเป็นแค่ตุ๊กตาเราก็มองดูสิ่งที่อยู่ในหน้าที่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้unrated ต่างๆนานาซึ่งตัวเลขของเขาก็สูงกว่านี้เยอะแล้วก็โยนตัวเลข1ล้านขึ้นมาแต่มันก็เป็น history ไปแล้วนะเพราะในส่วนของมติที่เราเสนอบอร์ดไปข้อเสนอเราบอกว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็คงไม่ได้กำหนดและไม่ได้กำหนดก็คือยกเลิกเลยใช่ไหมครับท่านเลขาใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้กำหนดไม่มีเลยเพราะว่าจะไม่ได้ว่ายกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมันเป็น hearing มันไม่ได้เป็นเกณฑ์ไม่ได้เป็นเกณฑ์ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีกำหนดตัวเลขอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะซึ่งอีกแหละเขาก็สัมผัสกับลูกค้าเขาเขารู้จักลูกค้าเขาแน่ๆเพราะมันต้องผ่านกระบวนการ know your customer ผ่านกระบวนการ suitability ก็ในส่วนของมิติด้านความสามารถที่รับความเสี่ยงได้เราก็
อยากเห็นนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดพอร์ตว่าจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริปโตเคอเรนซีอย่างไรก่อนที่จะมีการเปิดบัญชีหรือการให้บริการแค่นี้ไม่มีตัวเลขอีกแล้วนะคะครับเพราะงั้นเป็นการบ้านที่มอบให้กับผู้ประกอบการนะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยในพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลที่เราพูดชื่อสั้นๆนะแต่จริงเป็นพรก.ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยตัวผู้ให้ไลเซนส์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สามารถที่จะไปขอความร่วมมือนะคะขอให้เขาช่วยดูแลผู้ลงทุนผู้ซื้อขายได้ในส่วนนี้นะคะเพราะงั้นก็ตัวเลขจะไม่มีอีกแล้วนะคะอาจจะติดภาพหรือเปล่าพี่ไม่ทราบอาจจะติดภาพในเดิมๆหรือไม่พี่บอกว่า1ดูวิธีการในการเคลียริ่งก่อนไม่ได้ไปหลบมุมเลยไม่ได้ไปหลบมุมไปติดอะไรนะเว็บไซต์อยู่บนเว็บไซต์แล้วก็อ่านเองเจอก็ดีไม่เจอก็แย่ไปเปล่าเลยพี่บอกใช้ทุกเวลาใช้ทุกช่องทางที่เข้าถึงคนให้มากๆครับแล้วก็บอกเลยว่าความทุกความเห็นคือความร่วมมือพี่ก็เลยบอกท่านที่อ่ะว่ากรทไม่ฟังพี่บอกเดี๋ยวกรทยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่พี่ชวนน้องๆกรทพี่เปิดใจรับฟังอย่างมากขึ้นจริงๆนะไปไม่ให้โอกาสพี่ตั้งก่อนล่ะหรือลองดูก่อนล่ะพี่จำได้คำเนี้ยเกิดขึ้นในวันที่1หรือว่าวันที่2หลังจากทอดแบบสอบถามไปอ่ะคือปลายเดือนกุมภาว่าเอิญวันนี้ปีที่แล้วปีนี้กุมภามีวันที่28ถูกป่ะประมาณนั้นน่ะก็ประมาณอย่างนั้นล่ะค่ะครับนะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำงานด้วยการที่ร่วมมือกันนะร่วมมือทำงานกับทุกภาคส่วนนี่คือปรัชญาทำงานของพี่นะคะว่าการทำงานที่เกิดผลสำเร็จเนี่ยพี่ใช้คำว่า we are the team ภายในสำนักงานพี่แล้วพี่ก็ใช้ในเรื่องของการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในภาคเอกชนและผู้ลงทุนด้วยครับงี้พี่แป๋วผมถามอีกมิติหนึ่งครับอย่างเดิมที่ข้อกังวลของเราฮะที่บอกว่ามีเยาวชนหรือว่าผู้ที่มีอายุน้อยหรือว่าผู้ลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงฮะข้อกังวลตรงนี้เรายังอยู่ไหมฮะแล้วกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆก็ข้อกังวลก็ยังมีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องทำสองด้านผู้ประกอบการก็ต้องดูเรื่องความรู้นะฮะซึ่งเยาวชนเหล่านี้พี่เชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะมีความรู้ในเรื่องคริปโตอยู่แล้วล่ะก็ต้องดูว่าท่านเคยมีประสบการณ์ในการซื้อขายมาก่อนไหมหรือไปลงทุนอย่างอื่นมาก่อนไหมถ้ามีท่านก็เดินหน้าได้แต่ถ้ายังไม่เคยเลยเนี่ยไม่เคยเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าต้องเข้ารับการอบรมหรือทำ knowledge test ในส่วนนี้และขณะเดียวกันและด้านครึ่งความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ผู้ประกอบการเองก็ต้องให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดพอร์ตดูซิว่าควรจะจัดสรรเงินลงทุนเพื่อมาซื้อขายคริปโตอย่างไร 10% 20% 30% แล้วแต่คือแล้วแต่ตัวอินดิวิดวลของผู้ที่ซื้อขายตรงนี้สำนักงานก็ไม่ได้กำหนดตัวเลขนะคะก็เป็นในสิ่งที่เป็นการบ้านที่มอบให้กับผู้ประกอบการไปดูแลในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดสิ่งนี้เขาคงดำเนินการของเขาได้อยู่แล้วในส่วนนี้แล้วสำนักงานเองเนี่ยก็จะเห็นเลยในวันเดียวกันเนี่ยแหละที่มีการแถลงผลมติกรต.นั่นคือวันที่1ประมาณ2 ทุ่มเศษนะ2 ทุ่มเศษเราก็ออกนะคะประชาสัมพันธ์โครงการที่สำนักงานกรต.ร่วมดำเนินการจัดเรื่องของให้ความรู้คือคริปโต101เราทำกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะแล้วก็ในส่วนของเชิญอินฟลูเอนเซอร์และกูรูต่างๆจริงๆชุดแรกแหละเอพิโซด1อ่ะเมื่อวานนี้เองของท่านอาจารย์พิริยะนะตอนช่วงมาตั้ง4 โมงเย็นครับแต่เราทำคู่กันไปนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็รับข้อเสนอแนะมานะคะจะเห็นได้เลยนะว่าครั้งนี้อาจจะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติจริงครับเห็นไหมคะวันนี้กรต.เราดำเนินการอย่างเชิงรุกนะอย่างเชิงรุกนะครับนะคะแล้วก็โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับนะคะวันนี้จะบอกแล้วจัดหลักสูตรเป็นเรื่องของ101 101จะมาให้คนกรต.พูดเองคงไม่ใช่ไปดูได้เลยนะจะไม่มีคนกรต.พูดเลยนะเราไปเชิญผู้รู้มา
มาพูดให้เราฟังให้ทุกคนฟังแล้วเข้าใจว่ามีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมากทีเดียวนะหลายพันทีเดียวนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีคือการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแบบนี้คือย้อนเวลาดูได้เสมอย้อนเวลาดูได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้องๆเข้ามาใหม่คืออะไรค้นหาจากกรอตอแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรนะเป็นไอคอนอยู่ก็เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วมีความรู้มากขึ้นไปเปิดไปออนบอร์ดกับศูนย์ซื้อขายแล้วก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยู่ในมิติของด้านการให้ความรู้ร่วมกันกับผู้ประกอบการแล้วในส่วนนี้นะคะถ้าถามอะไรที่ว่ามีความเห็นอะไรก็รบกวนน้องชนัดบอกผู้ฟังด้วยว่าส่งมาทางไลฟ์สำนักงานได้จริงๆพี่ก็อ่านเฟซบุ๊กคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะก็ทำข้อเสนอแนะพี่ก็อ่านของพี่ตัวเองด้วยตนเองนะทั้งหมดครับงานเป็นคนที่รับรู้อยู่เยอะแหละรับรู้อยู่เยอะในส่วนจะบอกว่าเราจะมีฟีดแบคอย่างไรแล้วก็เป็นผู้ฟังอ่ะเพราะเราบอกแล้วก็เป็นเปิดใจรับฟังอ่ะเราก็เป็นผู้ฟังแล้วเราก็รอแล้วก็เราก็รับของท่านมาแล้วก็มาดูวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียถ้าเราคิดว่าเป็นข้อเสนอที่ดีเราก็น้อมรับและปฏิบัติอย่างเช่นตัวอย่างรับฟังคำพิเห็นล่าสุดนี่แหละทำไมคะครับครับได้ครับแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่ให้สู้ๆพัฒนาวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็หลักทรัพย์บ้านเราให้ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆเลยนะครับพี่เต๋อนะก็รับฟังน้องชนะมีข้อเสนอแนะช่วยบอกด้วยละกันพี่คิดว่าเราก็คงจะต้องเอาคำแนะนำทุกอย่างมาร่วมปฏิบัติกันนะคะในส่วนนี้นะคะแต่ช่วงเวลานี้ก็คงขออนุญาตทุกคนก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันระมัดระวังในส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะสำนักงานกรต.ช่วงนี้เราก็เป็น work from home เป็นหลักด้วยนะคะแต่ตัวพี่มาที่ทำงานนะคะเป็นงั้นในส่วนนี้เองมีอะไรเองเราก็ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละคุยกันได้พูดกันได้นะคะค่ะโอเคได้ครับแล้วคุณผู้ชมเองก็ทราบแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลแล้วก็ไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆของวงการคริปโตเคอเรนซีจากพี่แป๋วไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทางกรต.นะฮะว่าจะมีพัฒนาการตัวการยกระดับวงการคริปโตเคอเรนซีบ้านเราในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แป๋วมากนะครับขอบคุณน้องชนัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกฝั่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะได้เลยครับขอบคุณครับ